ลูกวัวตัวนี้นะครับติดเชื้อในลำไส้เดี๋ยวผมจะทำการกรอกยานะครับฮะถ่ายเป็นเลือดนี่นะครับถ่ายมันเป็นมูกเลือดนะครับที่จริงมันต้องเขี่ยเป็นก้อนนะมันต้องถ่ายเป็นก้อนๆเดี๋ยวมันจะต้องไม่มีเลือดปนนะครับทีนี้มันจะกรอกมาเนี่ยมันจะเอาท่อใส่เข้าไปข้างกับวงแคบใส่เข้าไปครับแล้วก็เนี่ยเอายานะครับเนี่ยใส่เข้านี่ยานี่นะครับยาเอ็มโพฟิมนะครับที่ผมสับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาช่วยจับ อาจจะดูยากสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันผมต้องช่วยเขาด้วยเอาเดี๋ยวจับขาลงให้เอาเราก็ทำนิ่มนวลนะครับไม่รุนแรงเดี๋ยวมันจะเจ็บเพราะว่าถ้าเราให้มันอมนะครับมันจะอมยาเพราะเมื่อกี้ผมใส่ไปแล้วทีนึงมันคายยาออกนะครับเราก็ใส่นะครับนิ่งๆลูกนิ่งถ้าไม่รักษามันจะตายได้นะครับยาตัวนี้มันก็จะเข้าไปในกระเพาะแล้วก็คาดเนี่ยนะคายออกมาแล้วเราต้องเอาให้มันกลืนให้ได้ครับลูกอีกาหลุดแล้วแมวลูกนี่แม่เขาหลุดแล้วแต่ตัวนี้ไม่ดุมั้งแมวกินกาไหมเข้ามาเต้าไหมหรอไปเมื่อกี้นะครับถ่ายไม่ได้นะครับมือไม่ว่างหลังจากเกาะนะผมก็จะดูว่าลูกวัวมันคายยาทิ้งหรือเปล่าขย่นยามาหรือเปล่านะครับก็ยืนดูมันสักพักนะครับมันไม่ขย่นครับหลังจากกรอกยาไปนะครับเมื่อกี้ครับเอามือครับปิดปากลูกวัวนะครับแล้วก็เชือดขึ้นนะครับแล้วเอามือข้างนึงนะครับลูบลงนะครับให้มันกืนยานะครับคอยดูจนมันกืนเรียบร้อยนะครับเพราะว่าท่อสอดของผมมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาตรฐานครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้อย่างนี้ได้ครับง่ายๆครับท่อผมอาจจะใหญ่เกินไปด้วยครับเมื่อกี้เลยสอดลงไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับอีกอย่างครับผมสงสารด้วยครับ สงสารมันด้วยครับแต่ว่าได้กินยาเข้าไปแล้วคงจะดีขึ้นครับดูนะครับดูที่ก้นมันนะครับมีเลือดติดด้วยนะครับเหมือนในขี้มันนะครับดูนะครับถ่ายเหลวนะครับมีมุกเลือดปนนะครับต้องดูให้ดีต้องสังเกตให้ดีนะครับฝากไว้นะครับลูกวัวเกิดแล้วก็ยังไม่จบ